รองผู้บัญชาการตำรวจภาค6มอบนโยบายให้กับสารวัตรผู้กำกับการและรองผู้บังคับการที่โยกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ให้เข้าใจในบทบาทและตรวจติดตามโครงการตู้พักสายตรวจเพื่อสนองตอบงานบริการแก่ประชาชนที่ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภาค6รับมอบหมายจากพลตำรวจโทรุ่งโรจน์แสงครามผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เดินทางมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรผู้กำกับการและรองผู้บังคับการที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งในพื้นที่ตำรวจภาค6และโยกย้ายมาจากตำรวจภูธรภาคต่างๆซึ่งไม่ตรงกับสายงานให้มีความเข้าใจในการทำงานตรงกันเพื่อทำให้การปฏิบัติหน้าที่สำเร็จผลตามที่ผู้บัญชามอบหมายโดยมีพลตำรวจตรีอภิชาติศิริสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะให้การต้อนรับสำหรับการมอบนโยบายดังกล่าวเป็นการสอดรับวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการให้ตำรวจมีความรู้สึกร่วมกันในการพิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นที่รักของประชาชนยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจและมีจิตใจที่จะให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่มีต่อตำรวจว่าสามารถเป็นที่พึ่งในยามยากที่ประชาชนเดือดร้อนได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภาค6เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรน้ำหนาวที่ดำเนินการจัดสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชนที่เดินทางผ่านเส้นทางสายลมสักชุมแพโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีในการรองรับนักท่องเที่ยวผู้ใช้ถนนสัญจรที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงอีกด้วยถือเป็นการบริการประชาชนอย่างใกล้ชิดเป็นมิตรอบอุ่นและปลอดภัย